ดาแจ้งการต่างๆโดยเฉพาะแมนบรรดาแขวงที่นี้มีการแจ้งการออกมาเกี่ยวกับการให้หยุดการเดินทางเข้าออกของบุคคลภายในแขวงและภายในเมือง11เมืองซึ่งในนี้แขวงเวียงจันทน์ได้มีการแจ้งการออกมาแจ้งการเกี่ยวกับการให้หยุดการเดินทางเข้าออกของบุคคลภายในแขวงและภายในเมือง11เมืองทั่วแขวงเวียงจันทน์เจ้าแขวงเวียงจันทน์เขาถือเป็นเกียรติแจ้งการมายังทานหัวหน้าแผนกการองค์การเทียบเท่าสภาประชาชนแขวงกองบรรณาการทหารแขวงกองบรรณาการปกสแขวงและบรรดาทานเจ้าเมือง11เมืองในทั่วแขวงทราบว่าปัจจุบันการระบาดของพยาธิอักเสบปอดจากเชื้อจุลโรคสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด19ได้ขยายเป็นวงกว้างในบรรดาประเทศภาคพื้นและหลายประเทศในทั่วโลกโดยมีการรายงานกรณีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นพร้อมทั้งเป็นการลดพรความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิดจึงแจ้งการให้ปิดการเข้าออกสัวข่าวระหว่างแขวงต่อแขวงเมืองต่อเมืองยกเว้นลดการน้ำของแขวงของเมืองและลดคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและแก้ไขการระบาดของพยาธิอักเสบปอดจากเชื้อจุลโรคสายพันธุ์ใหม่และกรณีที่มีความจำเป็นให้มีการยั่งยืนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติเนาะแต่วันที่5เมษายน2020หาวันที่19เมษายน2020สำหรับพาหนะขนส่งสินค้าแมนไฮจะตั้งปฏิบัติตามคำสั่งข้อที่8ของท่านนายกรัฐมนตรีเลขที่06ทับนย.ลงวันที่29มีนาคม2020ดังนั้นจึงแจ้งการมายังฐานเพื่อทราบและจะตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้ด้วยเจ้าแขวงแขวงเวียงจันทน์คำพันธ์สิทธิดำภาขอให้ทุกท่านเข้าใจเนาะนับตั้งแต่วันที่5เป็นต้นมาจนฮอดวันที่19เดือนเมษายนปี2020นี้สำหรับแขวงเวียงจันทน์ได้มีการปิดการเข้าออกภายในแขวงและภายในเมืองต่อเมืองขอให้ทุกท่านให้การหัวไม้หัวมือถ้าบ่มีความจำเป็นแท้ๆบ่ให้มีการเคลื่อนย้ายบ่ให้มีการเดินทางเพราะว่าการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของคนนั้นแม่นการนำเอาเสื้อนี่ไปแพร่ต่อแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเฮ็ดให้การแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19นี่นับมือนับเพิ่มทวีในวงกว้างฉะนั้นการที่จำกัดบริเวณหรืออยู่กับที่เป็นวิธีการสกัดกั้นและแก้ไขที่ดีที่สุดท่านผู้ชมที่เคารพในตลอดระยะที่ผ่านมาทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมแมนได้พร้อมจิตพร้อมใจกันหาทุกวิธีทางในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19บรรดาสำนักงานห้องการตลาดห้างค้าต่างๆก็ได้มีเจลที่ผสมด้วยทัดเหล้าเพื่อให้บรรดาพนักงานชาวค้าขายก็คือผู้เข้าใช้บริการนั้นได้ล้างมือเนาะตลอดทอดการฉีดการพ่นต่างๆและก็มีบางห้องหมอบางห้างสรรพสินค้าเพิ่นได้เอาตู้พ่นยาฆ่าเชื้อมาตั้งเพื่อเฮ็ดให้คนเข้าคนออกนั้นได้รับการฆ่าเชื้อก่อนแต่ผ่านการกวดกาตัวจริงแล้วก็เห็นว่าตู้พ่นยาฆ่าเชื้อนี้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของพ่อแม่ประชาชนดังนั้นกรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกหนังสือแจ้งการเลขที130ทับอทับกอสลงวันที่6เดือนเมษายนปี2020เรื่องให้ยุติการนำใส่ตู้พ่นยาฆ่าเชื้ออิงตามการตกลงเห็นดีของกองประชุม EOC ในวันที่5เมษายน2020โดยการเป็นประธานของท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอิงตามการตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพของคณะกรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพขอแจ้งมายังท่านทราบว่าให้ยุติการนำใส่ตู้พ่นยาฆ่าเชื้อที่นำใส่น้ำยาฆ่าเชื้อด้วยคลอรินที่ได้มีการเปิดนำใส่อยู่แต่ละห้องหมอให้ยุติเนื่องจากว่าการศึกษาค้นคว้าที่ได้เฮ็ดออกมาก่อนแล้วในประเทศจีนแมนบ่ได้รับผลแล้วก็ยังมีผลต่อสุขภาพร่างกายของผู้สวมใส่ถึงอีกเพราะฉะนั้นจึงแจ้งมายังทานเพื่อทราบและจะตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้ด้วยเจ้าก็เข้าใจท่านผู้ชมเนาะว่าพวกเราอยากให้มีการต้านสกัดกั้นปัญหาดังกล่าวนี้บ่ให้มีการแพร่ระบาดโดยเฉพาะและแม่ผู้ที่ไปใช้บริการบ่ว่าจะเป็นห้องหมอหรือว่าห้างค้าต่างๆแน่นอนเนาะทางภาคส่วนหลายๆภาคส่วนแม่นต้องได้รับห้องความปลอดภัยให้กับลูกค้าฉะนั้นต้องได้มีวิธีในการป้องกันสกัดกั้นโดยการใช้ในการฉีดหรือว่าพ่นฆ่าเชื้อก่อนแต่ว่ามันมีปัญหาเนาะโดยเฉพาะและแม่นส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของคนเราเพราะว่าอยู่ในประเทศจีนเพิ่นได้ทดลองและก็นำใช้วิธีนี้มาแล้วก็ได้ผลนะยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพตึมอีกฉะนั้น
ทางกรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพจึงออกแจ้งการฉบับดังกล่าวเพื่อให้บรรดาห้องหมอและบรรดาห้างค้าที่มีตู้พ่นหรือว่าตู้ฉีดยาฆ่าเชื้อนี่ยุติการนำใส่